ข่าวด่วนทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับพ่อเอกพ่อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงโพสต์แบบนี้ครับบางคนใช้ข้ออ้างว่าครอบครัวเขายังไม่ว่าอะไรเลยทางครอบครัวเขาไม่เคยว่าใครอยู่แล้วนอกจากจะคิดเอาเองนะครับนี่คือข้อความครับที่พ่อเอกนะครับพ่อของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับดีโพสต์เอาไว้บน Facebook ส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นครับทุกคนแฟนคลับ f อเนี่ยก็เข้าไปให้กําลังใจนะครับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับ เรียกได้ว่าเป็นข้อความที่มิ่มมองว่า เป็นคติครับทุกคนสอนใจคนอื่นมากกว่าเป็นคตินะครับสอนใจให้กับแฟนคลับ FC ซะมากกว่าครับซึ่งสิ่งที่วิอเอกโพสต์นะครับปุม้มอิมมองว่าเป็นเป็นโพสต์ที่ให้แง่คิดกับสังคมมากๆเลยนะครับเอาจริงครับทุกคนบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยว่าอะไรเป็นคนที่อะไรก็ได้ก็จริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนพอเขาไม่ว่าปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะคิดเอาเองนะครับว่าครอบครัวเขายังไม่ว่าอะไรเลยแปลว่าฉันเนี่ยทำได้ฉัน ทำสิ่งนี้ได้ฉันทําสิ่งนู้นได้ฉันทําสิ่งนั้นได้ใช่ไหมครับแต่รู้ไม่ว่านะครับการที่เขาไม่ว่าอะไรเนี่ยมันเป็นมันเป็น ภัยเงียบเหมือนกันนะทุกคนกับการที่เราอาจจะทําอะไรอําเภอใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอิมมองว่าครอบครัวเขาเนี่ยไม่ว่าอะไรใครเนี่ยถูกแล้วเพราะว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะอย่างพ่อเอกแม่หน่อยน้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยน,นั้นๆทีนะครับเราถึงจะเห็นเขาออกมาเคลื่อนไหวจริงๆครับถ้ามันไม่สุดจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งนี้เท่าที่อิมเห็นพ่อเอกเนี่ยได้ออกมาโพสเนี่ยก็คงคิดว่าก็คงจะสุดๆแล้วนะครับพ่อเอกถึงจะเคลื่อนไหวบน a c e b o o k นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว แล้วครับทุกคนการจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับหเลยนะครับต้องนึกถึงครอบครัวนะครับของบุคคลนะครับที่เราจะทําสิ่งนั้นๆเนี่ยให้มากๆครับทุกคนว่ามีผลกระทบต่อครอบครัวเขาทางตรงหรือทางอ้อมหรือเปล่านะครับเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็ได้ครับทุกคนอย่างอุ้มอิมข่าวกระแสเองเนี่ยครับในการนําเสนอข่าวเอาง่ายๆเลยเนาะในการนําเสนอข่าวในแต่ละครั้งเนี่ยอุ้มอิมก็จะคิดแล้วว่า อ่านยังไงให้ไม่มีผลกระทบกับครอ,อบครัวขององค์อิงนะครับหรือไม่ให้มีเขาเรียกว่าอะไรมีจุดด่างพร้อยนะครับให้กับน้องหรือว่าครอบครัวนั่นเองเราจะคิดวิเคราะห์นะครับทุกครั้งแล้วก็พยายามนำเสนอข่าวออกมาที่เป็นมุมบวกมากที่สุดครับทุกคนเช่นเดีวยวกันครับกับสิ่ง การจะทําอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรเกี่ยวกับน้องนะครับหรือการที่นะครับเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาในครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเอาจริงเลยหนึ่งเลยอมิมมองว่าการจะอยู่บนโลกหรือว่าการจะอยู่กับสังคมนี้เนี่ยสิ่งง่ายๆเลยนะครับอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหรือกับพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยเราเข้าไปถามก่อนเลยครับทุกคนนะมันไม่ผิดครับกับการเข้าไปถามกันนะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็น จุดนะครับกึ่งกลางที่จะทำให้สังคมเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าวันหนึ่งนะอุ้มอิ่มเนี่ยอยากจะทำหุ่นยนต์ก็ได้ที่เป็นอุ่งอิงเพชรบ้านแพงขึ้นมานะครับแต่นะับทำให้ให้น้องนี่แหละเอาเป็นคนไปเอาเอาไปจำน่ายแต่ทีเนี้ยเราก็คำนึงถึงแล้วว่าการทำหุ่นยนต์นั้นนะ มันจะมีผลกระทบอะไรกับครอบครัวเขาหรือเปล่านะครับคนเนี่ยจะเอาหุน่นโยนต์นี้ไปทําอะไรในทางที่ผิดผิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็อุม้มมี่อาจจะเปรียบเทียบยากนิดน,นึงเพราะเพื่อที่จะไม่ให้มีเกิดผลกระทบกับใครนะครับก็คือจะประมาณนี้นะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วการถามกันเนี่ยเป็นอะไรที่นะครับน่าอยู่ นะครับกับสังคมมากๆเหมือนแฟนคลับ FC เหมือนกันของน้องอุ้มอิงมเพชรบ้านแพงเนี่ยจะแชทมาถามอุ้มอิ่มอยู่เสมอนะครับทุกคนคือเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆอย่างเช่นอุ้มอิ่มคะคลิปนี้พี่สามารถเอาคลิปของน้องอุ้มอิ่มไปลงได้ไหมในช่องของพี่ได้ไหมนะครับถ้าโอเคอุ้มอิ่มก็จะอนุญาตให้ทุกคนเอาไปลงได้แต่ถ้าไม่โอเคอุ้มอิมก็อาจจะบอกว่าไม่ ไม่อนุญาตให้ออกไปลงนะครับแต่ถ้าเอาไปลงได้แต่อาจจะมีข้อแม้งให้ติดแฮชแท็กนะครับคลิปของอุ่มอิ่ม,มข่าวกระแสหน่อยนะอะไรแบบนี้ครับทุกคนมันก็จะเป็นกึ่งกลางให้ให้เขาเนี่ยได้เสนอความคิดแล้วก็กึ่งกลางที่ทําให้เขาเนี่ยสบายใจทั้งเขาแล้วก็เราอะไรแบบนี้ครับทุกคนเนาะก็น่าจะอธิบายได้ได้แบบว่าทางอ้อมแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดแล้วสำหรับมุ่มอิ่มนาะเพื่พที่จะไม่ให้มีผลกระทบเกี่ยวกับ ใครด้านใดด้านหนึ่งนะครับน้อก็ประมาณนี้เลยเชื่อว่าพ่อเอกเนี่ยเป็นคนที่ไม่พูดอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็แม่หน่อยก็เป็นคนที่ไม่พูดอะไรอยู่แล้วใครอยากทําอะไรก็ทำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ทํานี่แหละทําอะไรก็แล้วแต่ครับต้องคํานึงถึงครอบครัวเขาด้วยนะครับหรือผลกระทบที่จะตามมานะครับเกี่ยวกับครอบครัวของน้องแล้วก็พ่อเอกโดยตรงนะครับทุกคนก็ ง่ายๆเลยนะครับนะก็เป็นกําลังใจครับให้กับทางด้านพ่อเอกนะครับวันนี้อุ้มอาจจะอุ้มิมอาจจะเปรียบเปยที่แบบห่างๆหน่อยนะทุกคนให้มันเป็นแบบให้ทุกคนนะ่ะทำความเข้าใจได้แต่ไม่ไปกระทบกับ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่ไปกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วกันเนาะก็เปรียบเทียบประมาณนี้เลยนะครับนะเป็นกําลังใจให้ครับสำหรับทางด้านพ่อเอกแม่หน่อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าองอิงเนี่ยโ,โหเดินทางมาถึงปัจจุบันนี้นะครับน้องก็คือโด่งดังมากๆนะครับน้องโด่งดังมากๆแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศแล้วนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คือนะครับบางคนน่ะจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงนะครับนึกถึงทางด้านครอบครัวของน้องด้วยก็แล้วกันนะครับนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตบ้างก็แล้วกันนะครับชาวเน็ตเนี่ยบอกว่าแมนจ้าพระเอกนะครับบางคนก็บอกว่ากันย้อนคิดให้ให้คิดเองนั่นแหละนะครับอ่านะครับก็จะประมาณนั้นนะครับอืมนะครับบางคนก็บอกว่า ฮักครอบครัวอีหล่าครับนะครับไผว่าอย่างน้อนะครับแมนความเจ้านะครับทุกคนนะครับมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบนะไม่พูดก็แปลว่าก็ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนะนะครับก็ก็แค่นั้นเองเลยครับทุกคนและสิ่งที่จะหาทางออกดีที่สุดคือการถามไทนะครับทุกคนการถามไทว่าอันนี้ทําได้ไหมขออนุญาตพ่อเอกได้ไหมอะไรแบบนี้ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรที่ดีแล้วก็น่ารักมากๆก็คือทําให้สังคมนะครับ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นแหละนะครับทุกคนเนาะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับคุ้อิมข่าวกระแสนะครับก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อเอกนะครับโดยการคอมเมนต์เนาะขอเป็นคอมเมนต์ที่ มีแต่พลังบวกก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าพราะเอกโพสถึงใครอะไรยังไงนะครับแต่อิมก็วิเคราะห์ได้ประมาณนี้จริงๆเลยนะครับกับกับการที่แบบว่าคนเนี่ยจะอยู่สังคมได้ร่วมกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือการถามไถ่ายกันนั่นเองยกยกหูหากันครับนะครับแป๊บเดียวก็นะครับรู้เรื่องนะครับทุกคนเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อเอกนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอ้าวก็ทุกคนตอนนี้เชื่อว่าทุกคนนี่ยปรับตัวไม่ทันแน่นอนนะกับกับอากาศนะครับทุกคนนะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ